เหมือนมโนมยิทธิมโนมยิทธิเหมือนที่ว่าถ้าเราเข้าไปลึกส่วนหนึ่งเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเราสามารถที่จะเข้าไปถึงพระพุทธเจ้านะหรือเราจะสามารถไปเที่ยวนรกไปเที่ยวสวรรค์ได้เนี่ยตรงนี้ก็เพราะว่ามันเป็นการสร้างจิตสำนึกขึ้นมาแล้วเราเอาจิตสำนึกของเราในความเชื่อในคติตัวเนี้ยสามารถสร้างเป็นแบบแผนขึ้นมาเหมือนกับเราฝันเนี่ยบางสิ่งบางอย่างถ้าเรายังวิตกอยู่กับพ่อแม่หรือใครก็ช่างที่เรารักที่เราห่วงใยที่ว่าได้ยินข่าวว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราจะฝันถึงท่านเนี่ยนี่คือตัวชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งเหมือนกับครูอาจารย์ที่ท่านสามารถลงไปที่ท่านเรียกว่าเมืองรับแรงเมืองรับแรงอย่างนี้นะเราก็สามารถที่จะไปเทศน์ปวดคนอยู่ในเมืองรับแรงได้แต่มันมีจุดที่ว่าถ้าเป็นอนุสัยสัญญาเก่าอนุสัยสัญญาเก่าก็คือการระลึกชาติได้เหมือนอย่างพระอรหันต์บางองค์ท่านระลึกชาติได้อย่างพระพุทธเจ้าเราเนี่ยพ่อเราเนี่ยท่านระลึกชาติได้การระลึกชาติของท่านเนี่ยเมื่อระลึกถึงชาติกลับไปปุ๊บเนี่ยท่านก็ต้องรู้จักบุคคลที่นั่งอยู่ด้วยทั้งหมดเลยไม่ทั้งหมดก็คือส่วนมากเหมือนกันมันจะมีสำนึกรู้ว่าเหมือนกับช่วงที่เราไปคิดเรื่องเราตอนเป็นเด็กน่ะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงต้นไม้นี่มันมีเพื่อนเรากี่คนชื่ออะไรมั่งอย่างนั้นเราจะสามารถระลึกได้ก็เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราผ่านมาเนี่ยการระลึกชาติเหมือนกันเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราต้องพูดออกมาจากในความรู้สึกนั้นแล้วเราสามารถรู้ว่าความรู้สึกตรงนั้นอ่ะคือเราเป็นบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นเนี่ยเราต้องมาแยกออกว่าระหว่างที่เราเห็นเป็นคตินิมิตด้วยอุปทานปัจจุบันเนี่ยด้วยความเชื่อกับอันหนึ่งที่ระลึกชาติเราต้องสามารถแยกออกได้นะเพราะอะไรมันมีจุดทดสอบตรงที่ว่าถ้าก่อนตอนที่เราไปเทศอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยนะจะเหมือนกับครูอาจารย์ไปเทศอยู่เมืองรับแลอย่างเงี้ยเราต้องรู้ว่าตอนที่เราไปเทศอยู่ในเมืองรับแลนั่นน่ะตอนที่เรานั่งอยู่เราไหลเข้าไปอยู่ในเมืองรับแลหรือเราเดินไปกับเขาเนี่ยเราต้องมองว่าตอนที่เราอยู่ในจุดนั้นเรารู้จักใครมั่งแล้วทุกคนจะรู้จักเราเมื่อเราไปอยู่จุดนั้นความรู้สึกจุดนั้นเกิดขึ้นมาปุ๊บนั่นแหละมันคือการระลึกชาติอนุสัยสัญญาเก่ามันเกิดขึ้นมาเพราะเราสามารถรู้จักบุคคลที่อยู่ในกลุ่มที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยแล้วเขาก็สามารถรู้จักเราตอนความรู้สึกตอนนั้นอ่ะคือเรารู้จักกันและกันนั่นแหละพูดกันง่ายๆอย่างนี้คือเรารู้จักกันและกันเขาก็รู้จักเราเราก็รู้จักเขาไอ้อย่างนี้เป็นการระลึกชาติจริงเหมือนพระพุทธเจ้าพ่อเราหรือครูอาจารย์บางองค์ที่ท่านระลึกชาติได้เนี่ยการระลึกชาติของท่านมันจะมีบทในการเทียบเคียงกันอยู่ตรงนี้เองที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านเคยเป็นอย่างนี้อย่างนี้ท่านเคยชื่อนั้นชื่อนี้เมื่อชื่อนั้นชื่อนี้ท่านเคยบำเพ็ญอย่างนี้เคยปฏิบัติอย่างนั้นโดยเอาความรู้สึกของท่านนั่นแหละตอนนั้นพูดเพราะการอย่างเข้าไปจุดนั้นคืออยากเอาความรู้สึกตัวเองทั้งหมดอ่ะถ้าไม่งั้นเราไม่อย่างในความรู้สึกตรงนั้นเราจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นใครหรือเราชื่ออะไรเราเป็นยังไงอยู่ในชั้นไหนตระกูลไหนเราก็ไม่รู้สิไม่รู้เนี่ยเวลาที่ท่านพูดมาพฤติกรรมอย่างนี้อย่างนี้เราเคยเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะหรือพระอานนท์นะเคยเป็นกษัตริย์ชื่อนั้นชื่อนี้เราเคยชื่อนั้นชื่อนี้เราเคยปฏิบัติอย่างนี้นะอยู่ในเหตุการณ์อย่างนี้อย่างนี้ก็เพราะว่าท่านต้องหยั่งเอาไปในความรู้สึกคืออนุสัยสัญญาเนี่ยจิตของเราเนี่ยเอามาพูดถ้าเราไม่หยั่งเอาตัวนั้นมาพูดเราก็ไม่สามารถรู้ได้เนี่ยเหมือนกันเวลาที่เราทะลุเข้าไปพบบางพบเนี่ยเราต้องมองว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าอุปทานคติอุปทานในปัจจุบันหรือว่ามันเป็นการหยั่งเข้าไปในภาวะเดิมของเราเนี่ยเพราะการอย่างเข้าไปในภาวะเดิมเราสามารถรู้ได้ว่าสิ่งที่เราพูดแม้เราจะอยู่ในภพภูมิของเมืองรับแร่เรากำลังสอนญาติโยมที่เป็นคนอยู่ในเมืองรับแร่เราต้องรู้ว่าตอนรู้สึกตอนนั้นเราจะรู้สึกว่าเรารู้พวกเขาหมดเลยแล้วเขาก็สามารถรู้กับเราแล้วมันมีความเป็นกันเองอยู่เหมือนอาจารย์นั่งคุยกับพวกเราอย่างเงี้ยผมก็ย่อมระลึกรู้ว่าผมพูดอะไรในความรู้สึกเนี่ยคนนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรแล้วพวกเราก็รู้ว่าผมเป็นใครอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันเป็นความฝันมันจะต่างยังไงเราไม่ได้รู้จักบุคคลนั้นเลยเนี่ยแล้วบุคคลนี้ถ้ารู้จักก็รู้จักตามสัญญาที่เราเขียนมาจากจิตแค่นั้นนะเนี่ยมันจะต่างกันตรงว่าไม่อยู่จุดนั้นน่ะแม้จะมีคนมากหมู่มากก็ช่างแต่เราไม่ได้รู้จักใครเลยเนี่ยถ้ารู้จักก็รู้จักคนในปัจจุบันในภพนี้แค่นั้นคนในปัจจุบันในภพนี้นะถ้าอย่างฝันเห็นครูบาเกี้ยอย่างนี้อย่างนี้3-4-5องค์อย่างเงี้ยเราสามารถอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยเวลาฝันเราก็ฝันแค่นี้นะเพราะจึงบอกว่าสิ่งที่เราเขียนออกมาเป็นรูปภาพได้ก็เพราะสิ่งที่อยู่ในจิตเรา
เพราะสิ่งที่อยู่ในจิตเรานี่เราถึงสามารถเขียนออกมาเป็นรูปภาพได้เหมือนเราอย่างนี้เรารู้จักพ่อเราเราย่อมวาดรูปหน้าพ่อเราได้วาดรูปแม่เราได้พี่น้องเราได้และคนที่เรารู้จักได้ถ้านอกจากนั้นเราไม่รู้เราวาดไม่ได้เหมือนอย่างนี้ผมจะไปรู้จักพ่อฝ่ายของครูบาไหมพี่สาวฝ่ายของครูบานี้ไหมหรือว่าพ่อแม่เราฝ่ายของเราไหมผมก็วาดไม่ได้แต่เราสามารถวาดรูปพ่อของเราได้วาดรูปพี่น้องเราได้แต่ผมวาดเราไม่ได้ของเราไม่ได้แต่ผมสามารถวาดรูปพ่อผมได้พี่น้องผมได้เหมือนกันอย่างนี้ก็คือสิ่งที่วาดมาเนี่ยเราวาดมาในจิตในปัจจุบันขณะพบนี้ทั้งนั้นอ่ะเนี่ยแต่เวลาที่เราเข้าไปในจิตถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นมาก็แปลว่ามันเป็นคตินิมิตในภพนี้แค่นั้นแต่เราไปผสมปนเปกันเข้าไปกับองค์ประกอบคืออุปทานร่วมมันเข้าไปเฉยๆเนี่ยแต่ถ้ามันทิ้งพวกนี้หมดเลยเราไม่รู้จักใครเลยในภพนี้นะไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอย่างเงี้ยเข้าไปในจิตเราแต่เราไปทะลุอีกจุดหนึ่งแล้วเราไปนั่งสอนแบบพวกที่สอนเทวดาอย่างเงี้ยเขาจะรู้ว่าจริงๆแล้วเวลาสอนกันจริงๆเนี่ยเขาจะไม่มีตัวเขานะสอนน่ะมันแค่สำนึกรู้อย่าลืมว่าเวลาเข้าไปจริงๆเนี่ยถ้าสะท้อนจิตจริงๆเนี่ยเพราะถ้าเราพูดอย่างนี้นะผมพูดกับทุกคนเนี่ยผมจะไม่รู้สึกว่าผมมีผมถ้าผมรู้สึกว่าผมมีผมผมจะพูดไม่ได้เนี่ยเหมือนกันเวลาที่เราอยู่ในจิตตรงนั้นน่ะเราจะไม่เห็นเราแต่เราจะเห็นคนอื่นและเราจะรู้สึกถึงรู้จักว่าคนนี้เป็นใคร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 มีนิสัยอะไรยังไงอย่างนี้เขาว่าการเป็นการระลึกชาติกลับอย่างเงี้ยเหมือนว่าพระพุทธเจ้าทั้งพ่อเราเคยเป็นเป็นอะไรเป็นฤาษีอย่างเงี้ยไปบำเพ็ญอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ชั้นนั้นชั้นนี้นะตอนนั้นเราเป็นฤาษีอย่างนั้นอย่างนี้น่ะนี่ก็คือเอาจิตตรงนั้นเนี่ยเอาความรู้สึกตรงนั้นมาพูดถ้าไม่อยู่ในจิตตรงนั้นอยู่ในความรู้สึกตรงนั้นจะสามารถพูดไม่ได้นี่คือกลไกมันเนี่ยไอ้พวกเล่นมโนมยิทธิเหมือนกันที่เราบอกว่ามันสามารถไปเที่ยวเมืองสวรรค์ได้อย่างเงี้ยไอ้นี่ก็เหมือนกันมันก็คือตัวเดียวกันว่าถ้าเราไปจริงๆมั้ยถ้าเราไปจริงปุ๊บไปเมืองสวรรค์เราต้องรู้จักแม้แต่สนุกคนนั้นคนนี้เราต้องรู้แบบด้วยตัวเราเองนะเพราะเป็นสำนึกรู้สำนึกรู้อนุสัยเก่าเนี่ยสำนึกรู้อนุสัยเก่าทำไมเทียบเคียงอย่างนี้เอาง่ายๆเวลาที่เราชอบใครคนหนึ่งเนี่ยเพราะสิ่งนั้นต้องผ่านมาแล้วไม่มีการชอบกับบุคคลที่ยังไม่เกิดขึ้นนอกจากจินตนาการเอาไอ้จินตนาการเอาเนี่ยคือมายายังไม่จริงก็เหมือนเราอุปทานเห็นเทวดาเอานะได้ที่เห็นเทวดาเอาเนี่ยแต่ว่าบุคคลคนนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่เราจินตนาการเอาเนี่ยกับอีกอันหนึ่งสิ่งที่มันผ่านมาแล้วอย่างกับคนที่เรารักอย่างนี้หรือคนที่เรากำลังรักกันเนี่ยแล้วเราอาศัยรูปวัตถุตรงนั้นอ่ะไปกลับเข้าไปแล้วก็ไปพิจารณาเอาไปไต่ตรองเอาไปมีความสุขมีความชอบแล้วก็คิดเอาจึงสร้างรูปรักกันขึ้นมาอย่างนี้ก็คือสิ่งที่อาศัยอนุสัยสัญญาเก่ามาตีเป็นสร้างมายาทางจิตเอาอีกอันหนึ่งสร้างด้วยจินตนาการเอาเองอย่างเงี้ยก็เหมือนเราไปไหว้พระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยไปกราบพระพุทธเจ้าไอ้นี้สร้างด้วยอะไรสร้างด้วยจินตนาการนะสร้างด้วยอุปทานศรัทธาเนี่ยสร้างด้วยคตินะเนี่ยสร้างด้วยคติว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยเหมือนคนที่มีความรักกันยังไม่ได้แต่งงานกันแต่เราจินตนาการว่าเราได้กันแล้วจะไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยไอ้ตัวนี้แหละคือจินตนาการด้วยอุปทานเนี่ยเหมือนเรามีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราจินตนาการในจิตแล้วสร้างตรงนี้ขึ้นมามโนมยิทธิพวกหนึ่งก็จะสร้างอย่างนี้เหมือนกันคือเราไปเที่ยวกับเทวดาอย่างนี้เราไปเห็นเทวดาก็สร้างตรงนี้ขึ้นมาจากคติที่เราเคยฟังมาตั้งแต่น้อยแต่เล็กนี่แหละคติตัวนี้เนี่ยเป็นการสร้างนิมิตสร้างอุคหานิมิตสร้างรูปนิมิตเนี่ยตัวนี้ที่จะไปเห็นเทวดาหรือแม้แต่เป็นสอนไปสอนพวกเทวดาหรือแม้แต่ไปสอนหรือทะลุเข้าไปเมืองรับแลหรือแม้แต่ไปทะลุเมืองพญานาคที่เราเชื่อกันเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะเป็นนิมิตตัวนี้ขึ้นมาเองแล้วเราสร้างมันขึ้นมาเหมือนกับเรามีคนคนนี้เราชอบมันน่ะเราชอบมันเราก็จะจินตนาการว่าคือเราจะอยู่กับมันนะหาวิธีที่จะได้อยู่กับเขาพอได้กันมาเราจะอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งสิ่งนี้ยังไม่เกิดแต่เราจินตนาการไว้ก่อนแหละจินตนาการไว้น่ะด้วยความชอบด้วยความพอใจเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันจิตตัวนี้เหมือนกันไอ้นี่ยังไม่เกิดเราศรัทธาพระพุทธเจ้าด้วยอ่านตำราด้วยศึกษาแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทีนี้จิตของเรานี่มันก็จะสร้างอุปทานนิมิตขึ้นมาอุปทานนิมิตตัวนี้เราสามารถไปหาพระพุทธเจ้าได้เหมือนกับคนจมจมกับความรักนั่งเผลอฝันกับความรักของตัวเองเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เนี่ยมันมีความสุขเวลาเผลอมามันก็อยากนั่งจมจมอย่างนั้นเพราะมันมีความสุขอย่างนี้ก็คือกันเนี่ยอันนี้คือกันนะ
ตัวมโนมยิทธิตัวนี้คือการเล่นฤทธิ์ทางใจฤทธิ์ทางใจคือสร้างจินตนาการในจิตแล้วจะเดินเรื่องเลยทีเนี้ยบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าชำนาญในการเดินเรื่องเนี่ยเกิดพวกนี้เกิดแก่ว่าเหมือนเราได้มีคนรักคนนึงแต่เราอยากได้มันที่อยากได้มันเราก็มานั่งเพ้อฝันยิ้มอยู่คนเดียวไอ้ตัวนี้แหละเขาว่าจินตนาการในคติคติคือสิ่งที่เราผ่านมาหรือจินตนาการในกรรมนิมิตคือการได้รับรู้ทางอายตนะมาเราก็จะสร้างภาวะตัวนี้ขึ้นมาการที่เรานั่งเข้าไปเห็นเทวดาอยากเห็นเทวดาก็นี่เป็นกรรมนิมิตเป็นคตินิมิตเหมือนกันนะไอ้ตัวเนี้ยแล้วเราก็จะสร้างมันเข้าไปนั่งเข้าไปก็เพ่งความรู้สึกตัวเองเนี่ยเพ่งมันบ่อยๆๆมันก็จะสร้างรูปนิมิตขึ้นมามันก็จะสร้างรูปนิมิตไปมาจนติดรูปนิมิตพวกเนี้ยเนี่ยเหมือนกันกับเรานั่งจินตนาการถึงความรักของเราที่จะได้กันกับคนเนี้ยเรานั่งจินตนาการไปจนมันมีครอบมีครัวมีน้นมีนี่วางแผนไปมั่วไปเลยอย่างนั้นนะครับว่าคตินิมิตกรรมนิมิตอุปทานนิมิตอันนี้เหมือนกันเราต้องมาแยกออกว่าถ้าเราไปเห็นจริงๆเนี่ยเราต้องสามารถรู้จักบุคคลที่อยู่ในรูปนิมิตนั้นทั้งหมดและเราต้องเข้าใจตัวเราแล้วต้องสามารถรู้ว่าเราเป็นใครเข้าใจว่ายังไงเราเป็นใครเนี่ยมันต้องรู้เวลาเราออกมาเราก็ต้องรู้เหมือนเราเวลาเราฝันถึงอย่างเงี้ยเวลาออกมาเราก็รู้ว่าคนนี้เป็นใครเป็นยังไงจริตนิสัยเป็นอะไรยังไงแต่แค่ว่าอาศัยผัสสะเก่าทั้งอย่างเข้าไปแล้วเหมือนเราว่าสมัยก่อนเราเป็นเด็กเราเคยกระโดดน้ำอยู่ตรงนี้นะแต่ตอนนี้เราลึกไม่ได้หรอกเพราะไม่มีผัสสะแต่วันหนึ่งเรากลับไปบ้านเราตอนโตแล้วเนี่ยเรากลับไปบ้านเราไปเห็นต้นไม้ต้นนั้นยืนอยู่กลางน้ำอยู่โอ้พอไปเห็นต้นไม้ลึกได้เลยโอ้สมัยก่อนเราเคยเป็นเด็กนะเราเคยกระโดดเล่นน้ำกันอยู่ไอ้เพื่อนชื่อนั้นชื่อนี้นะ 3-4 คนเนี่ยเราเคยกระโดดเล่นน้ำมาเรามาเที่ยวอย่างนั้นนะเล่นอย่างนี้นะมันเคยพูดอย่างนี้ไล่ตีกันอยู่อย่างนี้นะตีกันร้องไห้มันจะลึกได้เลยอย่างนั้นอ่ะคือการย้อนอดีตก็เหมือนกับพระอรหันต์บางองค์ที่ท่านลึกชาติได้ท่านก็สามารถย้อนไปได้ว่าท่านนั้นมีพฤติกรรมอะไรยังไงอยู่ตรงไหนเนี่ยตรงนี้มันเป็นความจริงอยู่เนี่ยเหมือนพระพุทธเจ้าท่านสอนชาดกนิทานชาดกเนี่ยท่านเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ท่านถึงพูดออกมาจากตรงนั้นก็เพราะว่าอาศัยผัสสะตัวนี้แล้วไปย้อนเอาความจริงเนี่ยเหมือนกับทำไมพ่อเราพระพุทธเจ้าเห็นพระองค์นี้องค์นี้ปุ๊บต้องอาศัยผัสสะก่อนท่านถึงจะย้อนได้นะถ้าไม่มีผัสสะย้อนไม่ได้เหมือนกันย้อนไม่ได้นะจะนั่งนึกเอาเฉยๆไม่มีมันต้องย้อนคืออาศัยผัสสะโอ้องค์นี้มันเคยเป็นอย่างนี้มันเคยพูดยากอย่างนี้สมัยก่อนนี่มันเคยเป็นลูกกวางอย่างนี้มันพูดยากอย่างนี้ท่านจะรู้จักท่านจะพูดอย่างนี้ก็เหมือนเราไปเห็นต้นไม้โอ้มันเคยอย่างนี้เนี่ยถ้าไม่เห็นต้นไม้ก็สำนึกไม่เกิดเนี่ยภาษาตัวนี้ไม่เกิดเราระลึกไม่ได้ระลึกถึงวิญญาณในอดีตไม่ได้อะไม่ระลึกถึงความรู้สึกในอดีตไม่ได้เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ไปเห็นต้นไม้ที่เราเคยกระโดดน้ำเล่นกับเพื่อนๆอ่ะปัจจุบันนี้เราก็ระลึกไม่ได้แต่การถ้าเราไปเห็นต้นไม้ปุ๊บเราระลึกได้สิ่งนี้มีอยู่จริงเนี่ยอย่างนี้นะอันนี้เป็นความจริงเหมือนเราเรื่องชาติเรื่องได้จริงอย่างเงี้ยแต่ไอ้นี่เรามานั่งคำนวณเอาเหมือนกับเรารักคนหนึ่งแล้วมานั่งคำนวณจินตนาการเราจินตนาการจนเพ้อฝันนั่งเพ้อฝันอมยิ้มอยู่คนเดียวไปเรื่อยๆเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงเก็บกักอยู่กับตัวเราเองเนี่ยอย่างนี้จมอย่างเงี้ยอย่างนี้จินตนาการอุปทานคตินิมิตกรรมนิมิตตัวนี้นะอุปทานนิมิตตัวเนี้ยก็เหมือนเรานั่งอย่างเงี้ยเราอยากเห็นเทวดามากเลยแล้วเราเพ่งของเราเรื่อยๆจินตนาการว่าเทวดาต้องเป็นอย่างนี้เมืองน่านต้องเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้น่ะทีนี้มันบ่อยๆเข้ามันก็จะเข้าไปลึกเข้าไปเรื่อยจนมันสร้างมายาตัวนี้ขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าอุปทานนิมิตนะแต่อย่างหนึ่งที่เราลึกกลับไปแล้วเหมือนที่เราลึกไปเห็นเด็กอันนั้นเป็นของจริงนะพวกเราสามารถรู้ว่าเด็กคนนั้นชื่ออะไรอะไรเราเคยทำอะไรมีเหตุผลยังไงไล่เตะกันยังไงชื่ออะไรมันมาจากไหนมันเป็นใครเราก็รู้สึกยังไงตอนนั้นเราสามารถรู้ได้เพราะมันเป็นจิตเราเนี่ยไอ้ตัวนั้นเป็นจริงนะตัวนี้เป็นจริงแต่ถ้าเรานั่งเพ้อฝันเห็นอ่ะเห็นคนรักคนหนึ่งเห็นไอ้นี่มันงามอยากได้มันเนี่ยจินตนาการอันนี้ไม่จริงเข้าใจตรงนี้ไหมอันนี้ไม่จริงเหมือนกันการที่เราจุดหนึ่งเราอาจจะรู้ได้ว่าเออเราเคยอยู่กับเป็นสาวกพระพุทธเจ้านะตอนนั้นเราชื่อนั้นชื่อนี้อยู่เราปฏิบัติอยู่แต่เรายังไม่บรรลุน่ะเราจะสามารถรู้ได้ตรงนั้นเป็นของจริงแต่ถ้าปัจจุบันนั่งเข้าไปแล้วเผลอฝันอยากเห็นเทวดาหรือเผลอฝันอยากเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ย
ทีนี้มันจะเริ่มการจินตนาการเหมือนเรารักใครคนหนึ่งแล้วจะเริ่มจินตนาการสร้างภาพขึ้นมาการสร้างภาพบ่อยๆเนี่ยมันก็จะเห็นพวกนี้ขึ้นมาโดยอาศัยได้ศรัทธาปิติบ้างได้ปิติบ้างได้ศรัทธาชั้นฐานเนี่ยมันจะเพ่งเข้าไปเรื่อยๆเพ่งเข้าไปจินตนาการเหมือนเราได้ความเห็นผัสสะตรงนี้แล้วมีความรักคนคนนี้กำลังคุยกันก็จินตนาการที่จะสร้างครอบครัวไปอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วเพลินกับจินตนาการไอ้ตัวนี้แหละมันเป็นมายามันเป็นจินตนาการเป็นอุปทานนิมิตเนี่ยกรรมนิมิตจากอายตนะเนี่ยเราก็สร้างความยินดีพอใจแล้วก็สร้างจุดนี้ขึ้นมานี่อันนี้อันหนึ่งเหมือนกันเนี่ยมันสามารถแยกออกได้ว่าเมื่อเราไปอยู่จุดนั้นเราต้องรู้สึกว่าถ้ามันเป็นการหยั่งชาติกับหรือว่าการระลึกชาติได้เราต้องเปรียบเทียบว่าเหมือนกับตอนที่เราเป็นเด็กเราย่อมระลึกได้ว่าไอ้คนนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันชื่อนี้แล้วตัวเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันเคยว่าเราอีเล่ย์ได้เตะมันอย่างนี้เราเล่นซ่อนแอบกันอย่างนี้เราเล่นยกพวกเฟี้ยงดินใต้น้ำใส่กันอย่างนี้เราขึ้นต้นไม้กระโดดอย่างนี้เราย่อมสามารถระลึกได้อย่างนี้จะมีหลักฐานที่ว่านี่คืออดีตนี่คือการหยั่งชาติกับว่าชาตินี้เราเคยเป็นอย่างนี้เรามีคนเราชื่อนี้มีความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเหมือนพ่อเราที่ท่านหยั่งกลับไปว่าเราชื่อนี้เป็นฤาษีชื่อนี้มาสั่งสอนอย่างนี้พระอนุนเคยเป็นกษัตริย์ชื่อนี้เนี่ยเขาจะรู้อย่างนี้นี่คือการหยั่งไปในอดีตเนี่ยแต่ถ้าปัจจุบันกลับมาทีนี้เราสร้างศรัทธาตรงนี้ขึ้นมาแล้วเรามาเห็นเทวดาเราไปนั่งคุยกับเทวดาเพ้อฝันอย่างนี้เรามามองว่ามันคือจินตนาการของเราที่เหมือนเรารักคนคนหนึ่งแล้วเราจินตนาการกับมันแล้วสร้างรูปลักษณ์ขึ้นมาว่าเราได้กันนะเราจะมีบ้านมีเรือนอย่างนี้เราจะเก็บเงินอย่างนี้มีลูกอย่างนี้ตั้งชื่อลูกอย่างนี้มันจะเดินเรื่องไปเลยเหมือนกันเนี่ยเวลาเพ่งพิจารณาธรรมเข้าไปเนี่ยในจิตของเราจะรู้ว่าเราสร้างมายาตัวนี้ขึ้นมาว่าการคุยกับเทวดาหรือการเข้าไปหาพระพุทธเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้คือการสร้างจินตนาการที่ยังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยยังไม่เกิดเราสร้างมันขึ้นมาเหมือนจินตนาการเรายังไม่ได้กับไอ้คนนี้เลยยังไม่ได้เป็นผัวเป็นเมียยังไม่ได้แต่งงานอะไรเลยยังไม่มีลูกเลยแต่มันจินตนาการถึงการสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างครอบครัวไปแล้วไอ้ตัวนี้เหมือนกันเนี่ยไอ้นี่เหมือนกันจินตนาการที่จะเห็นเทวดาได้สอนเทวดาไปนี่ตัวนี้สร้างอุปทานนิมิตขึ้นมาเนี่ยพวกนี้ก็เรียกว่าอุปทานนิมิตเหมือนไปหาพระพุทธเจ้ากันที่เราพูดถึงนั่นนะไอ้นี่เขาเรียกอุปทานนิมิตอีกพวกนึงเหมือนในประเทศอยู่เมืองรับแรงอย่างเงี้ยเมื่อเราลงไปจุดนั้นเราจะสามารถเห็นว่ามันเป็นความจริงไหมถ้าเป็นความจริงตรงที่ว่าเวลาไปเทศปุ๊บเราจะรู้ว่าสัญญาของเราเนี่ยเราสามารถระลึกรู้ว่าเรารู้จักทุกคนอยู่ตรงนั้นมันเหมือนกับเรารู้สึกว่าเมื่อเราไปเห็นตอนที่เราเล่นน้ำอยู่ต้นไม้ต้นนี้เราสามารถระลึกได้เห็นต้นมะขามต้นนี้เราสามารถระลึกได้ว่ามีเพื่อนชื่อนั้นชื่อนี้เราขึ้นกินมะขามกันอย่างนี้เราสามารถระลึกได้เมื่อเราเข้าไปอยู่จุดนั้นเราก็ต้องระลึกได้เหมือนกันว่าเราชื่อนี้เราเป็นอย่างนี้ไอ้คนนี้มันชื่อนี้นะเนี่ยมันจะมีหลักฐานอยู่ตรงนี้ไงแต่ถ้าเราเข้าไปแล้วเราไม่รู้จักใครเลยแต่เราสั่งสอนแล้วตั้งคำถามคนนั้นถามมาคนนี้ถามมาเราถามตอบของเราก็เหมือนเราสร้างจินตนาการจากตัวเราเองสร้างจินตนาการกับตัวเราเองแล้วเราก็พูดกับตัวเองแสดงให้คนอื่นก็เหมือนเราวาดคนคนหนึ่งขึ้นมาด้วยจินตนาการคนคนนี้เราไม่ได้เห็นเลยเราวาดขึ้นมาก็เป็นคนเหมือนกันนั่นแหละมีหน้ามีตามีอะไรเหมือนกันนี่แหละวาดมันขึ้นมาเนี่ยแต่วาดมาจากจินตนาการคนคนนี้ไม่ได้มีอยู่จริงใช่ไหมเราต้องมองอย่างนี้เราสามารถวาดคนคนหนึ่งเกิดขึ้นมาได้นะแต่คนคนนี้เราวาดมาด้วยความไม่รู้แต่เราสามารถเติมแต่งให้มันงามขนาดไหนได้เนี่ยวาดให้งามก็ได้เอางามขนาดไหนก็ได้แต่ถามว่าคนคนนี้มีอยู่จริงไหมคนคนนี้ไม่มีอยู่จริงแต่เราวาดมาจากจิตสำนึกของเราวาดมาจากจินตนาการอีกคนหนึ่งเราวาดรูปคนคนหนึ่งมาข้างกันก็เหมือนกันคนคนนี้มีอยู่จริงเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนที่เรารู้จักวาดได้ก็เป็นรูปภาพเหมือนกันแต่คนนี้มีอยู่จริงแต่อีกคนหนึ่งที่เราวาดมาในกระดาษของเราเนี่ยแต่คนนี้ไม่มีอยู่จริงเพราะเราวาดจากจินตนาการเหมือนกันการระลึกชาติมีอยู่จริงสัตว์บุคคลสิ่งนั้นก็มีอยู่จริงนะแต่อีกคนอีกอันหนึ่งที่เราเข้าไปแล้วไปเทศไปหาพระพุทธเจ้าคนนี้คือไม่มีอยู่จริงไม่มีอยู่จริงนะแต่เราสร้างจินตนาการขึ้นมาแล้วเราสามารถวาดออกมาได้ก็เป็นคนเหมือนกันนี่แหละกับคนที่มีจริงเหมือนกัน
วาดพระพุทธเจ้าก็พระพุทธเจ้าก็มีอยู่จริงแต่ไม่มีอยู่จริงในสิ่งที่เรากำลังกระทำกันอยู่ที่เรียกว่าเมืองนิพพานก็ดีนะหรือที่ว่าไปหาเทพเทวดาอินพรหมอย่างนี้คือสิ่งนี้เราจินตนาการมันเองเหมือนไปเทียบให้เทวดาเรากำลังสร้างจินตนาการขึ้นมาวาดเทวดาออกมาจนเป็นเทวดาโดยที่เทวดานี่เราก็ไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรเนี่ยนี่มันจะเป็นการเทียบเคียงให้เรารู้ว่าไอ้ไหนเป็นของจริงอันไหนเป็นของปลอมอันไหนเป็นจริงอันไหนเป็นปลอมเราจะรู้อย่างเงี้ยถ้างั้นมันก็มั่วกันสิมันก็เลยมั่วกันปัจจุบันนี่ไงมันมั่วกันอย่างเงี้ยเหมือนเราไปอยู่ป่าเขาป่าหนึ่งเนี่ยอากาศ มันมีน้ำอย่างเงี้ยเราก็มีคตินิมิตคติก็คือสิ่งที่เราเชื่อว่าการที่น้ำมันมีอยู่อย่างนี้อากาศอย่างเงี้ยมันเป็นเมืองนาคอย่างเงี้ยหรือป่าที่อุดมสมบูรณ์อย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนภพของเทวดาอยู่คติพวกนี้มันจะสร้างจินตนาการให้เราเข้าไปกระทำสร้างจินตนาการให้เราเข้าไปกระทำแล้วมันจะสร้างภพตัวนี้เกิดขึ้นมาเลยเนี่ยตัวนี้มันจะสร้างภพเกิดขึ้นมาในปัจจุบันที่นี้มันจะสร้างจินตนาการตัวนี้ไงเนี่ยมันจะสร้างจินตนาการตัวนี้ประกอบกันขึ้นมาก็เหมือนกับว่าเรานั่งเข้าไปแล้วเราไปวาดรูปใดรูปหนึ่งขึ้นมาในจิตของเราเนี่ยทั้งสิ่งนี้ไม่ได้มีตัวตนอะไรเลยเนี่ยแต่เราวาดขึ้นมาจากจิตของเราเองเนี่ยกับการวาดคนหนึ่งที่เรารู้วาดพ่อเราอย่างนี้พ่อเรามีจริงอยู่เราวาดได้เรารู้ว่านี่คือพ่อเราแต่คนที่เราวาดเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นใครแต่เราสามารถใส่ชื่อให้มันใหม่ได้เนี่ยว่าไอคนที่เราวาดชื่อนี้ชื่อนี้แต่ว่าคนที่เราวาดเนี่ยเราก็ไม่เคยเห็นเนี่ยเราก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเวลาเราฝันบางสิ่งบางอย่างที่เราฝันเนี่ยคนที่อยู่ในความฝันเราก็ไม่รู้จักเขาหรอกก็แปลว่าสิ่งนี้ไม่ได้มีอยู่จริงเนี่ยไม่ได้มีอยู่จริงเพราะเราไม่มีความรู้สึกในสิ่งที่เราพูดไม่มีความรู้สึกต่อสัตว์บุคคลสิ่งของที่อยู่ในภาพเลยแต่ถ้าเป็นพ่อแม่เรามีความรู้สึกเรามีความรู้สึกต่อสัตว์บุคคลสิ่งของอันนี้เป็นจริงอันนี้ฝันเนี่ยฝันถึงสัตว์บุคคลที่มีจริงอันหนึ่งฝันถึงสัตว์บุคคลที่ไม่มีอยู่จริงเนี่ยมันแต่เป็นการสะท้อนให้ฟังว่าการเข้าไปเทียบกับเทวดามันเป็นความจริงไหมมันเป็นความจริงไหมบางสิ่งบางอย่างเนี่ยโลกมนุษย์อย่างเราเนี่ยถ้าพูดถึงว่าเทวดาร้อยปีของเขาพันปีของเขาต่อวันหนึ่งอย่างเงี้ยต่อของเราเนี่ยร้อยปีของเราต่อวันหนึ่งของเขาเนี่ยเราปฏิบัติมายังไม่ถึงอายุร้อยปีเลยเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเราปฏิบัติอย่างนี้เราเคยเป็นเทวดาจิตสำนึกเรามีอยู่เนี่ยถ้าเราปฏิบัติมาถึงชั้นหนึ่งเนี่ยไม่แน่ว่าเรานี่แหละก็ต้องไปจุติภาวะนั้นตอนนั้นแล้วก็ไปเทศน์ทำให้พวกเขาฟังเนี่ยก็ตอนนี้ก็ถือว่าจริงเหมือนกันเพราะอะไรเราต้องเทียบอนุสัยสัญญาเก่าแล้วว่าเราลึกได้ว่าคนคนนี้เป็นใคร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 อยู่จุดนั้นแล้วสามารถฟังกันรู้เรื่องเข้าใจแล้วเรารู้ไอ้นี่ก็คือไปเทศสอนมันจริงนะคือการเหมือนกับเราบวชแล้วเรากลับไปปวดเอาพ่อแม่เราพ่อแม่เรามีอยู่จริงพี่น้องเรามีอยู่จริงเราสามารถไปปวดเอาได้สถานะมันเปลี่ยนเพราะเราเป็นพระไอ้นี่ก็จริงเหมือนกันนะที่ว่าไปเทศกับเทวดาเนี่ยจริงเหมือนกันเหมือนพ่อพระพุทธเจ้าท่านไปเทศอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าผมปฏิเสธว่าไม่มีเทวดาแต่ตอนไปเทศเราย่อมรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอยู่เราจะเป็นคนรู้เองเราจะเป็นคนรู้เองเมื่อไปเทศกับเทวดาคนต้องรู้ว่าเทวดาพวกนี้เป็นใครบางสิ่งบางอย่างเขายังเป็นบริวารเราอยู่ก็มีนะเนี่ยเขายังเป็นบริวารเราอยู่ก็มีนะบางสิ่งบางอย่างเรากอบจากนี่บางสิ่งบางอย่างที่ญาติโยมเขาบอกว่าไปแล้วมันจะมีบ้านเมืองตัวเองมีวิมานของตัวเองก็มีก็คือตรงนี้เองนะจะบอกให้อ่ะเนี่ยบางสิ่งบางอย่างคนนั้นเขาสามารถเห็นจริงนะเห็นจริงนะเพราะบางสิ่งบางอย่างนั่งเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาน่าเดี๋ยวที่ไปอยู่จุดนั้นแล้วแต่ว่าเวลามันต่างกันตรงนี้ว่าร้อยปีของเราเนี่ยมันยังไม่ถึงวันหนึ่งของเขาด้วยซ้ำไปเลยเนี่ยเวลาวันหนึ่งมันเท่าไหร่ล่ะบางสิ่งบางอย่างหายไปเหมือนแป๊บเดียวเองเอาเราได้ไปนั่งเทศน์สอนเขาอยู่ทำไมว่าญาติโยมบางคนเขาไปเห็นว่าบ้านเขาก็มีวิมานเขาก็มีนะพอเขาไปอยู่จุดนั้นเขารู้สึกว่ามันสนุกอะไม่อยากกลับมาก็คือตรงนี้เองตรงนี้มันมีจริงแค่เวลามันห่างกันเฉยๆเนี่ยของเราร้อยปีแก่เท่าแล้วของเขาแค่วันหนึ่งยังไม่เต็มเลยซ้ำไปมั้งเนี่ยเราต้องมองอย่างนี้เวลาบางสิ่งบางอย่างอนุสัยตรงที่เราจิตของเราเวลากลับไปอย่างนี้เราต้องไปรู้ด้วยว่าตอนที่เราเทศตอนที่เราแสดงให้พวกเขาฟังเนี่ยเราต้องรู้จักเขาด้วยนี่เป็นจุดมันถ้าเราไม่รู้จักเขาก็แปลว่าไม่ใช่อ่ะตอนนี้กำลังสร้างจินตนาการขึ้นมาแล้วจินตนาการขึ้นมาแล้วเราจะสามารถวัดกันเหมือนที่พูดมาเมื่อกี้นี่ได้ว่าอะไรคือของจริงอะไรคือของปลอม
เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีใครสามารถไปเทียนเทวดาได้นะเทียนได้คนคนนี้ต้องมีภาวะในการผูกพันกันอยู่ด้วยอ่ะเหมือนเราไปเทียนในพ่อแม่ไม่ใช่ว่าพ่อแม่ไม่มีพ่อแม่มีอยู่เราถึงจะสามารถไปเทียนให้ได้พ่อแม่ก็ฟังมีอยู่เนี่ยอันนี้เหมือนกันการที่เรากลับไปเทียนให้บริวารของเราเนี่ยที่ยังเป็นเทวดาอยู่มันก็มีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีเมื่อจิตเราถึงระดับเนี่ยความผูกพันของเราก็สามารถดึงให้เรากลับไปหากันได้เนี่ยเวลานั่งเพลินๆอยู่เรายังสามารถระลึกถึงพ่อแม่พี่น้องหรือคนๆนั้นได้เลยไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันเนี่ยจิตเมื่อมันได้ทำขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถสร้างภาวะตัวนี้เชื่อมต่อกันไปเราสามารถไปเทียบไปสวนให้เขาได้มันก็เหมือนกันเนี่ยเราต้องมามองจุดนี้ไม่ใช่ว่าผมปฏิเสธว่าเทวดาไม่มีไม่มีใครเห็นเทวดาไม่ใช่ถ้างั้นผมก็ต้องขัดแย้งกับพระพุทธเจ้าด้วยสิไม่ใช่แต่ผมแค่ว่าชี้ว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมแค่นั้นอ่ะแค่ว่าชี้ว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมบททดสอบในความว่าจริงปลอมมันเป็นยังไงแค่นั้นมันเป็นยังไงแค่นั้นนี่คือลักษณะมันไอ้ที่บางทีประเทศเทวดาครูอาจารย์ที่ท่านประเทศในเทวดามันก็มีจริงไม่ใช่ว่าไม่จริงอ่ะแต่ว่าอยู่ที่ตัวท่านเวลาที่เราไปเทศให้เขาฟังเราต้องรู้สึกต่อพวกนี้เหมือนเรามานั่งรู้สึกต่อกันเราย่อมรู้สึกต่อกันได้หมดสินี่คือจุดมันเนี่ยแต่ถ้าเราประเทศแล้วเราจินตนาการเอาเองหมดสร้างรูปลักษณ์ขึ้นมาเองหมดเหมือนคนวาดภาพยังไม่รู้จากหน้าใครเลยแต่ว่าสามารถวาดภาพคนนี้มาเติมแต่งนั่นสร้างรูปลักษณ์ขึ้นมาได้ใส่ชื่อให้มันเองอย่างนี้คนคนนี้ในรูปภาพก็ไม่มีอยู่จริงสิเหมือนกันการที่เราไปเทียนให้เทวดาฟังอย่างนี้หรือเข้าไปหาพระพุทธเจ้าอย่างนี้ไอ้นี้มันสร้างจินตนาการขึ้นมาก็เหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าพูดถึงปรมัตถ์นิพพานเป็นปรมัตถ์แต่เราไปสร้างอัตตาในนิพพานได้อย่างนี้คือจินตนาการเหมือนเรารักใครคนหนึ่งแต่เราสร้างตรงนี้ขึ้นมาว่าเราจะมีบ้านมีเรือนมีครอบครัวมีลูกชื่อนั้นชื่อนี้ขึ้นมานะจะทำงานอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมานะไอ้นี่ก็เป็นจินตนาการสิไม่ได้มีอยู่จริงก็เหมือนกันที่เราบอกว่าพระพุทธเจ้ามีอยู่พระอรหันต์มีอยู่ในเมืองนิพพานเราสามารถไปหาพระพุทธเจ้าได้ในเมืองนิพพานอย่างนั้นไม่ใช่อ่ะอย่างนั้นในปรมัตถ์ก็มีอัตตานะมีสัตว์บุคคลตัวตนมีในปรมัตถ์อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่แน่นอนเลยนี่เราสามารถพิสูจน์ตรงว่าผู้หญิงคนนี้ที่เขาวาดมาในกระดาษคนคนนี้ไม่ได้มีอยู่จริงแต่เขาวาดจากจิตสำนึกของเขาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้วาดจากจิตสำนึกของเขาอีกคนหนึ่งมีอยู่จริงแต่ว่ามันยังไม่เกิดเหมือนเราสตาร์พระพุทธเจ้าเราก็สร้างจินตนาการของเราไปอยู่กับพระพุทธเจ้าเลยเหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เราละเรายังไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยเราสร้างจินตนาการนู่นไปจนมีครอบมีครัวจนมีลูกชื่อนั้นชื่อนี้ชื่อนั้นชื่อนี้น่ะมันจะสร้างจินตนาการไปอย่างนั้นนี่แปลว่าไม่มีอยู่จริงนี่เราสามารถเรียนรู้ตรงนี้ได้บางสิ่งว่าอย่างซึ่งบอกว่าถ้าเราไม่มีบุญวาสนาร่วมกันมันจะไม่ไปปูดภาวะดอกจะบอกให้คิดหรือว่าเราจะไปได้ไปปูดเทวดาถ้าเราไม่เราต้องเป็นเทวดามาด้วยเราถึงจะไปปูดเทวดาเนี่ยก็เหมือนจังหวัดนี้จังหวัดนี้เนี่ยเรามีพ่อแม่อยู่ตรงนี้เราถึงต้องไปจังหวัดนี้แล้วได้เทศปวดพ่อแม่เราอย่างนั้นมันต้องมีการดึงกลับเหมือนกันเวลาที่นักปฏิบัติขึ้นมาได้ธรรมะขึ้นมาสูงๆหน่อยเนี่ยเหมือนกับเราได้ดีกินดีอยู่ดีเนี่ยเราต้องระลึกถึงพ่อแม่ผู้ยากลำบากหรือว่าพี่น้องผู้ยากลำบากหรือคนที่ตกทุกข์ได้ยากเพราะเราเคยอยู่ด้วยกันเราย่อมรู้อยู่เหมือนกันเวลาที่การได้รู้แจ้งธรรมบรรลุธรรมขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องไปปูดเอาบุคคลที่เคยเกื้อกูลกันมาเหมือนกันเหมือนพ่ออย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยการที่ท่านไปปูดตามเทวดาเนี่ยทำไมทำเทวดาองค์ถึงบรรลุอรหันต์ก็มีนะเนี่ยทำไมบางองค์ก็ไม่บรรลุอะไรเลยก็เพราะว่าเราเคยผูกพันกันเคยเกื้อกูลกันไงนี่เราต้องมองจุดนี้ถึงความเป็นจริงที่ว่าอะไรเป็นตัวหน่วงให้เราได้ไปเกื้อกูลกันอะไรล่ะก็เหมือนแต่ก่อนเราเคยอดอยากด้วยอยู่ด้วยกันอดอยากแห้งแล้งอย่างนี้นะจนนะทีนี้เรามาได้ทำงานดีมีเงินทองพอมีเงินทองเราก็รู้ถึงผู้ที่เคยทุกข์ยากกับเราอย่างพ่อแม่หรือพี่น้องเราเราก็เอาเงินนี่ส่งไปให้ท่านหรือกลับไปเยี่ยมท่านเหมือนกันแต่ก่อนเราก็เป็นพระพุทธเจ้าพ่อเราเนี่ยหรือว่าพ่ออรหันต์ท่านเนี่ยแต่ก่อนนะท่านก็เคยอดอยากอยู่ในวัฏฏะเนี่ยมันทุกข์ยากกับยศถาบรรดาศักดิ์ทุกข์ยากกับการกลัวการดิ้นรนแสวงหาทีนี้ท่านได้ธรรมคือความจริงได้ทรัพย์คือความจริงคือปัญญาเนี่ยท่านก็ต้องกลับไปช่วยพวกนี้เหมือนกันนะกลับไปช่วยนะเหมือนครูอาจารย์บางองค์เนี่ยที่ท่านเคยพบท่านเคยเป็นเทวดานะท่านเคยเป็นเทวดามาทีนี้ท่านมาตรัสรู้ธรรมรู้แจ้งธรรมแล้วทีนี้จิตสำนึกท่านก็ต้องหน่วงกลับไปเพื่อเกื้อกูลหมู่คณะที่เคยอยู่ร่วมกันที่เป็นบริวารที่เป็นเทวดาที่เป็นคนรู้จัก
นะท่านก็กลับไปเทศโปรดเอาอริยทรัพย์คือปัญญาเนี่ยไปสอนพวกเขาเหมือนพ่อเราอย่างพระพุทธเจ้าไปสอนเอาเทวดานะบางกลุ่มบางพวกนะที่เขาฟังแล้วเขาก็สามารถบรรลุธรรมอย่างนี้ใช่พระพุทธเจ้าไปเทศน์ให้เทวดาจริงพระอรหันต์บางองค์หรือพระอริยสงฆ์บางองค์ท่านมีอำนาจตรงนี้ท่านสามารถไปเทศน์เอาเทวดาได้จริงเพราะท่านมีทราบแล้วอย่างนี้จริงผมไม่เถียงเพราะตัวนี้มันมีความจริงอยู่ทุกคนไปลาไปจุดนั้นจะรู้จากตัวเองว่ามันเป็นยังไงเองนะ มันจริงอยู่ตัวนี้ใช่เพราะเวลามนุษย์เรากับเวลานั้นต่างกันมากเวลาเราทิ้งมันมายังไม่ถึงครึ่งวันเลยเรานี่มันแก่จะตายแล้วปฏิบัติมาแค่ยังไม่ถึง100ปีด้วยซ้ําไปบางองค์ท่านก็บรรลุก่อนเนี่ยบรรลุก่อนอย่างพ่อเราพระพุทธเจ้าเนี่ยทําไมท่านกลับไปเทศเอาระหว่างพระเทพบุตรองค์หนึ่งที่เป็นแม่ท่านตอนอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยท่านก็กลับไปเทศเอาทําไมเป็นอย่างนั้นน่ะเนี่ยผมไม่ได้ปฏิเสธก็ตรงนี้มันมีอยู่จริงเนี่ยตัวนี้กลับไปเกื้อกูลแต่ว่าส่วนมากพวกเรามันไม่ถึงขั้นนั้นสิตัวเนี้ยก็บอกว่ามันไม่ถึงขั้นนั้นมันแค่ว่ายังไม่ได้ได้กับคนนี้เลยมันจินตนาการสร้างภพสร้างชาติไปแล้วสร้างบ้านสร้างเดือนไปแล้วเนี่ยมีลูกชื่อนั้นชื่อนี้แล้ววางแผนอนาคตของตัวเองไปเฉยเลยทั้งๆที่มันกับคนรักของมันยังไม่ได้มีอะไรกันเลยยังไม่ได้มีอะไรสักอย่างมันจินตนาการเพื่อฝันนั่งอมยิ้มอยู่คนเดียวมันบ้ากันไปอย่างนั้นน่ะก็เหมือนอย่างนี้ไงเราต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่าอยู่ในปัจจุบันขณะที่เราไปแม้เรากลับไปที่สั่งสอนเนี่ยจิตที่มันหน่วงไปนี่นะเราต้องรู้ว่าพวกที่มานั่งอยู่กับความรู้สึกเราจะรู้เองแหละเหมือนเราอาจจะต่างภาวะแต่ก่อนเราเป็นลูกใส่ชุดแบบญาติโยมแต่ปัจจุบันเรากลับไปเราเป็นพระจะต่างกันอยู่ในรูปลักษณ์แค่นี้ก็จริงแต่ว่าสิ่งที่เรารู้หมดเหมือนกันเขาก็รู้จักว่าเราเป็นใครเราก็รู้ว่าเขาเป็นใครเหมือนเรากลับไปหาพ่อแม่เราพี่น้องเราเราจะเปลี่ยนผ้าเราเป็นพระพี่น้องก็รู้ว่านี่คือพระเนี่ยก็เป็นเราพ่อแม่ก็รู้ว่านี่คือพระก็เป็นเราเหมือนกันเวลาที่เราไปเนี่ยเราแสดงธรรมเขาก็ต้องรู้ว่าเราเป็นยังไงเราก็รู้ว่าเขาเป็นยังไงนะในจุดนั้นแหละจุดนั้นแหละมันจะเป็นเครื่องให้เรารู้เองว่านี่คือความจริงอย่างหนึ่งนี่คือความเป็นจริงอย่างหนึ่งที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นจริงนะเป็นจริงนะแต่อีกอันหนึ่งเป็นการระลึกถึงว่าชาติก่อนเราเคยเป็นอะไรนี่ก็อีกอย่างหนึ่งแต่ตรงนี้เราก็จะรู้อีกอันหนึ่งว่ามันเป็นยังไงเนี่ยอันนี้เราจะรู้เองพวกนี้จะมีความรู้ตามมาเพราะไปอยู่จุดนั้นปุ๊บจะรู้ปั๊บจะรู้เลยว่าตัวเองเป็นใครชื่ออะไรกระทำอะไรเป็นยังไงเป็นยังไงถึงได้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยทำไมพ่อเราหรือพระพุทธเจ้าเรา หรือพ่ออรหันต์บางองค์ท่านถึงรู้ว่าท่านเป็นใครมาจากไหนชื่ออะไรอะไรมีจริตนิสัยเป็นยังไง นี่มันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นข้อสำหรับให้พวกเราเช็คตัวเองได้พิสูจน์ได้ว่ามันคืออะไรระหว่างเขียนรูปออกมาจากคนที่รู้จักจริงๆและเป็นรูปของคนนั้นจริงและคนนั้นมีอยู่จริงกับอันหนึ่งเราสร้างมาจากจินตนาการของเราเองและเขียนรูปมันขึ้นมาเองเนี่ยไอคนนี้ไม่มีอยู่จริงเนี่ยเราก็สามารถพิสูจน์ว่าการที่เราไปเห็นเทวดาหรือลงไปเมืองลับแลที่เราเรียกว่าเมืองลับแลกันเนี่ยที่พูดกันบ่อยๆเราก็สามารถพิสูจน์ตัวเราเองได้ว่ามันเป็นการสร้างจินตนาการด้วยความชอบด้วยคตินิมิตหรือกรรมนิมิตหรือทิฏฐินิมิตเราสร้างขึ้นมาจินตนาการเองว่าเราเทศน์ให้เทวดาว่าเราไปหาพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยเราจะสามารถรู้ได้ด้วยตัวเองเราว่าเราไปเที่ยวนรกหรือว่าเราจะไปสวรรค์เราจะสามารถรู้ได้ด้วยตัวเราเองเนี่ยตัวนี้จะรู้ว่าเราจินตนาการเหมือนกับเรารู้ว่าไอ้นี่เรามันเป็นเมียเราจริงแล้วเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันจริงกับอันหนึ่งมันยังไม่เป็นเมียเราจินตนาการเราก็ย่อมรู้ว่าเราจินตนาการมันไม่มีอยู่จริงภาพจินตนาการมันจะมีความต่างอยู่ถ้าเราดูดีๆมันจะมีความต่างอยู่ในเหตุการณ์อยู่ในปรากฏการณ์นั่นแหละเหมือนเรานั่งจินตนาการเพื่อฝันอาจจะยิ้มอยู่คนเดียวก็ได้แต่มันคือจินตนาการเพื่อฝันเนี่ยเราต้องมองอย่างนี้เราอาจจะเทียบจริงก็ได้อาจจะเห็นจริงก็ได้แต่มันก็เหมือนกับคนที่นั่งคิดถึงกับความรักคนที่เขารักโดยยังไม่ได้มีอะไรกันแต่เขาจินตนาการไปแล้วบ้านเรือนที่จินตนาการก็มีอยู่จริงก็ออกมาจากจิตสำนึกของเราเองแบบเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ดีก็มีอยู่จริงก็สร้างมาจากจิตสำนึกเราเนี่ยจงมันนิพพานเป็นบ้านเป็นเมืองกันวุ่นวายกันอยู่เป็นอัตตากันอยู่
ไปไปมาก็บอกว่าพระอรหันต์มีตัวตนอยู่นะเห็นไหมที่พูดกันพระอรหันต์มีตัวตนอยู่แต่ไม่มีกิเลสเนี่ยมันจะไปอย่างนั้นน่ะเนี่ยมันมีอัตตาในปรมัตถ์เหมือนที่บอกว่าไฟมีอยู่แต่ไม่มีรสไฟเกลือมีอยู่แต่ไม่มีรสเค็มมันเป็นไปได้ไหมจิตวิญญาณมีอยู่แต่ไม่มีความแปรเปลี่ยนมันเป็นไปได้ไหมเนี่ยนี่คือเราต้องสามารถเทียบเคียงได้ว่ามันคือความจริงแบบไหน แต่นี่มันจะวัดได้เห็นเทวดาจริงเทียบในเทวดาจริงกับเห็นเทวดาปลอมเทียบในเทวดาปลอมกับคนรักมันมีจริงแต่มันยังไม่ได้มีอะไรกันเนี่ยมันเป็นของปลอมที่เรียกว่าจินตนาการกับคนหนึ่งมันมีคนรักจริงมีครอบครัวจริงเผชิญกับปัญหาจริงเนี่ยอีกอันหนึ่งเนี่ยอันหนึ่งวาดรูปจากความจริงที่มีอยู่ในจริงอย่างพ่อแม่วาดออกมาจริงนะคนรักของเขาเขาสามารถวาดรูปมาเป็นหน้าตาจริงอีกคนหนึ่งวาดจากจินตนาการมันจะต่างกันอย่างนี้นี่เราก็สามารถเรียนรู้ได้ว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมในตัวเรานี่แหละจะรู้เองในตัวเราเนี่ยจะรู้เองมันจะไปยากอะไรถ้าประเทศในเทวดาเราก็ต้องรู้ว่าเทวดาไอ้ที่นั่งอยู่นี่มันชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรสิใช่ไหมล่ะเพราะเวลามันห่างกันเนี่ยบางสิ่งบางอย่างมันยังไม่วันหนึ่งเลยอย่างเงี้ยเรามันจะร้อยปีแล้วเนี่ยตอนเราไปเราก็ต้องรู้เหมือนเรากลับไปหาพ่อแม่ต้องรู้สิแล้วคนที่มาฟังกับเราเนี่ยเราก็ต้องรู้จักด้วยเนี่ยมันมีเหตุผลตรงนี้เองมันเป็นเครื่องที่จะสามารถเช็คตัวเราได้ด้วย ถ้าเราก็จะไปหลงกับจินตนาการสิ